ข้าใจเช่นเรื่องการกินการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะซึ่งบางทีก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเรื่องบางคนไปทำแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็เลยกลายเป็นคนที่ยึดติดในการกระทำก็เป็นทิฏฐิถ้าพูดกันแล้วเนี่ยคนไทยเราก็ค่อยเขวกันมากทุกวันนี้ในเรื่องการเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างพวกถือเจ้าเข้าทรงนี่ก็เขาก็บอกว่าพบกับพระครึ่งทางคือพวกกิจอ่อนก็ถือว่าพบกับพระครึ่งทางเพราะไม่สามารถจะแยกกิจตัวเองออกได้แล้วเรื่องของการยึดถือเรื่องของการติดก็เรียกว่าคนที่ถือเจ้าเข้าทรงเนี่ยเขาเรียกว่ามันติดพวกตามภาวะเรียกว่าติดในอายตนะติดในมโนวิญญาณติดในการที่เสวยอารมณ์อันนั้นโดยการที่มันเมื่อจิตมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาในภวังค์ขึ้นมาแล้วมันติดคิดเสียแล้วมันก็คิดว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นความจริงจิตมันเป็นอัตโนมัติซึ่งมันถามเมื่อเข้าไปถึงแล้วเนี่ยจิตมันจะเป็นภาวะของเขาเองซึ่งแสดงอาการออกจิตที่มีพลังจากสมาธิแก่กล้าก็ดีจิตที่ขาดพลังใครเรื่องจิตที่มันอ่อนแอที่คนเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยจิตที่อ่อนแอเป็นคนเป็นโรคประสาทเนี่ยกระทบกระเทือนอะไรมากๆเนี่ยก็จะเกิดความหวาดกลัวแล้วก็จะมีเสียงจะเกิดเป็นปรากฏการณ์เป็นเรื่องเสียงได้ยินเสียงมีคนมาด่ามาว่าหรือเห็นโน่นเห็นนี่เรียกว่าจิตมันได้กระทบกระเทือนกับกระทบกระเทือนกับอารมณ์สิ่งภายนอกซึ่งทำให้เกิดความกลัวก็เรียกว่าจิตที่ถูกกระทบกระเทือนเพราะเมื่อจิตมันถูกกระทบกระเทือนก็เกิดความอ่อนไหวขึ้นมาในห้วงภวังค์ก็เกิดปรุงขึ้นมาจิตที่ขาดสติก็ถูกปรุงเหมือนคนนอนฝันเพราะไม่สามารถจะบังคับได้ก็เลยกลายเป็นบางคนก็มีเสียงโน่นมันพูดอย่างนั้นเสียงอย่างนี้คนประสาทบางคนก็มีว่ามีเสียงพูดอยู่ตลอดเวลาจะเป็นพูดเป็นบางคนก็ว่าเป็นทางไม่ดีบางคนก็เสียงในทางดีอันนี้เนี่ยจิตคนเราเมื่อถูกบังคับพอขาดสติควบคุมแล้วก็เกิดเป็นวิปัสสนูญาณเกิดความเห็นผิดขึ้นมาได้เสียงได้รูปก็เป็นไปได้อิทธิพลความเห็นของจิตเป็นอย่างนั้นพวกถือเจ้าเข้าทรงก็เช่นเดียวกันพวกถือเจ้าเข้าทรงก็จิตมันก็เป็นอย่างนั้นจิตมันมีพลังพอไปใกล้อะไรพอไปภาวนาผิดทางก็เท่านั้นแหละเช่นอานาปานุสติเนี่ยภาวนาให้ทีเข้าทีเข้าทีเข้าเช่นพุทโธ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 ทีเข้าเดี๋ยวจิตจะถูกบังคับพอถูกบังคับก็จะดิ้นทรนทุรายออกมาก็ด้วยการก็จะแสดงอาการพูดจาไม่รู้ตัวคนที่ทำบาปไว้ฆ่านกยิงนกตกปลาบางคนฆ่าหมูหรือกินเหล้าเนี่ยมันจะแสดงอาการต่างๆเช่นร้องเหมือนหมูคนที่เคยกินเหล้าก็จะทำเมาเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยไอ้สิ่งอันนี้คือภวังค์จิตเมื่อถูกบังคับแล้วมันก็เปิดออกมาด้วยเมื่อถูกบังคับไม่ได้ก็เปิดออกมาปรุงออกมาด้วยอาการตะกอกของเก่าที่ทำมาแล้วคืออยู่ในห้วงลึกของภวังค์แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรมาใหม่หรอกมันเป็นของเก่ามันก็จะแสดงอาการต่างๆออกมาที่เราเคยทำมาแล้วก็เรียกว่ามโนวิญญาณมโนกรรมนี่เราจะเห็นเลยว่าอิทธิพลของความเห็นจิตเนี่ยมีอิทธิพลมากเลยอย่างพวกคนถือเจ้าเข้าทรงเนี่ยก็จะตกอยู่อำนาจนี้
เหมือนก็มีวิญญาณคอยมาเบียดเบียนคอยมาบีบคอยมาคั้นหัวใจเราเนี่ยให้ยอมรับให้กลัวถ้าเราไม่ทำแล้วรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนี้ยมันเรียกว่าอิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมีอำนาจมากคือว่าถ้ามันอยู่ในลักษณะทำดำก็เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหรือว่าเบียดเบียนใจตัวเองถ้าเป็นธรรมขาวก็ขาวก็เป็นธรรมที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรื่องของจิตเนี่ยขอให้พิจารณาละเอียดอ่อนจริงๆแล้วมันสร้างมโนภาพขึ้นมาได้หมดมันสร้างอารมณ์คำพูดของมันได้หมดมันจะเป็นภาษาแขกภาษาอะไรเนี่ยมันจะเพราะว่ามันเป็นไปได้หมดเช่นถ้าเราได้เรียนรู้อะไรไว้เนี่ยมันจะเกิดปรากฏเป็นสิ่งนั้นเช่นเราจะมีจะปรากฏเป็นพระพิฆเนศเป็นพระนารายณ์จะเป็นพระศิวะหรือเป็นเจ้าแม่กาลีเนี่ยมันก็จะปรากฏหมดจิตเนี่ยจะปรากฏเป็นเสียงเป็นรูปให้เราแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องจริงไปแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องจิตทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเลยสัจธรรมธรรมะพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่ผีเจ้าเข้าทรงต่างๆนี่เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดมันก็มีพลังมีอนุภาพได้บางอย่างก็จริงบางอย่างก็ไม่จริงดังนั้นจึงว่าจิตมันมีอิทธิพลมีอิทธิพลที่จะปรุงแต่งอะไรออกมาได้บางคนเนี่ยพูดได้ตั้งหลายภาษาแต่เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องเข้าใจเลยนะนี่แหละคนเราถ้าไม่รู้ทันแล้วน่าจะตกอยู่ในอำนาจของความเห็นผิดตกในของความหลงถูกอันนี้ครอบงำแต่ที่จริงแล้วไม่มีหรอกอย่างพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงแล้วว่าที่บางคนก็บอกว่าเนี่ยมหาพรหมมาลงมาเสด็จมาประทับความไม่จริงไม่มีหรอกมหาพรหมไม่ลงมาประทับใครหรอกเนี่ยเป็นข้ออ้างของพวกนี้เองท้าวมหาพรหมก็ดีเทวดาตนใดก็ไม่ลงมาประทับทรงใครไม่ลงมาเด็ดขาดทีนี้คนเราหลงไปเองเข้าใจตัวเองผิดไปเองอย่างพระพรหมอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เข้ามาสิงใครเพราะจิตของท่านละเอียดคนที่ได้ฌานเนี่ยคนที่ได้ฌานในจิตละเอียดมีปีติอย่างประณีตเลยพวกพรหมนี่คือพวกที่ได้ฌานไปพวกที่ทำฌานมีสมาธิประณีตและเวลาตายก็อยู่ในอารมณ์ฌานพวกนี้จะเสวยปีติตลอดชีวิตมีพรหมวิหารสี่อุเบกเมตตามุทิตาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาเบกขามีเขาเสวยวิมุตติความสุขของในองค์ฌานของเขาเขาไม่ลงไปเข้าเจ้าเข้าทรงใครเพื่อจะสร้างบารมีอะไรบารมีเขาเต็มโดยการทำฌานนี่มันไม่ต้องแสวงหาแล้วเขาพอแล้วฉะนั้นที่อ้างว่าพระพรหมองค์นั้นมาลงพระพรหมองค์นี้มาลงนี่มันเป็นเรื่องข้ออ้างจิตมันสร้างขึ้นมาเองพอมันไปพอใจอะไรแล้วมันไปคบค้าสมาคมอะไรแล้วมันก็พอมันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยขาดสติแล้วเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นมามันก็พอภาวนาไปถึงขั้นนั้นเลยมันก็จะเป็นอาการขึ้นมาซึ่งใครก็ห้ามไม่ได้ไม่รู้ตัวพูดจาอะไรแบบเลอะเลือนไปตามที่ตัวเองทำต้องเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าถ้าพูดกันตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วพระพรหมนี่ไม่ลงมาหรอกเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยอยากกายหยาบจิตก็หยาบกายก็หยาบฉะนั้นจึงว่าเทวดากับมนุษย์เข้ากันไม่ได้ที่ว่าเทวดาในเหม็นสาบมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยต้องร้อยโยชน์เนี่ยเหม็นสาบไกลไปต้องเป็นโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่มีศีลมีธรรมแต่ว่าเทวดามากราบไหว้มาพระอินทร์เอาตอนพระพุทธเจ้าทรงอาพาธเนี่ยพระอินทร์ก็เอากระโถนมากระเทินที่สะตัวเองด้วยการรับเอาอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งแล้วก็เดินยิ้มเฉยพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอไม่รังเกียจเลยเธอไม่เหม็นหรืออุจจาระของเราตถาคตบอกพระองค์ไม่เหม็นหรอกกลิ่นของพระองค์นั้นเป็นกลิ่นสิ่งกินธรรมอ้าวเขาว่าเทวดานั้นเหม็นมนุษย์ตั้งร้อยยอดไปจริงหรือบอกว่าใช่เทวดานะเข้าใกล้มนุษย์แล้วเหมือนกับเอาสุนัขหมาเน่าเนี่ยมาผูกคอเพราะมีกลิ่นเหม็นมากเพราะเหม็นพวกไม่มีศีลธรรมแต่พวกมีศีลธรรมเทวดาหอม
ฉะนั้นพวกเทวดาเนี่ยจะไม่มาลงประทับใครบางคนก็อ้างว่าจะมาสร้างบารมีก็ไอ้ตัวเองนั่นแหละคิดจะสร้างบารมีแต่ก็แผลว่าเทวดาจะมาขอสร้างบารมีอะไรต่ออะไรไอ้ตัวเองนั้นเป็นคนที่อยากจะสร้างบารมีเพราะว่าพอมาเป็นคนทรงแล้วรู้สึกใครๆก็นำหน้าถือตาก็ทำเพื่อตัวเองนั่นเองพูดอะไรใครก็เชื่อถือค่ามันก็ประกอบให้กับตัวเองแต่มันแอบแฝงละเอียดละออจิตมันละเอียดมากมองไม่เห็นเลยคือคนไม่เข้าใจเลยมันละเอียดจนมองไม่เห็นนะนี่เรื่องของจิตทิฏฐิซึ่งความเห็นผิดซึ่งเป็นความเห็นผิดนี่ก็มันติดยิ่งกว่าอย่างอื่นติดเหล้าติดพนันติดอะไรนี่ก็เรียกว่ามันติดก็ติดบางอย่างเลิกได้แต่ว่าติดผีเจ้าเข้าทรงติดอยู่ในหัวใจใครเนี่ยมันเลิกไม่ได้เลยทำไมเข้าถึงพระรัตนะจริงใจนี่ติดละไม่ได้จริงๆยังไม่ทันกินติดเลยเนี่ยแค่ติดอย่างนี้อันนี้เราจงเข้าเลยว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องมีอิทธิพลมากทนั้นอย่างที่ญาติโยมเข้าใจว่าพระเนี่ยพวกคนกินถือศีลกินธรรมเนี่ยกินอาหารเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยจะบาปไหมจะผิดไหมพวกถือศีลกินเจเนี่ยจะถูกไหมอะไรเงี้ยก็มีความค่อยเขวเนี่ยคนกำลังค่อยเขวเรื่องกินอย่างหนึ่งกับเรื่องเจ้าทรงอย่างหนึ่งอย่างคนทรงมาที่วัดต่างๆก็บอกว่าเจ้ากับพระเนี่ยไปกันครึ่งทางคบกันครึ่งทางได้ไหมอ้าวสมัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลยฮะเจ้าก็คือเจ้าพระพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาอย่างเช่นชะดินสามพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หัวหน้าผีเจ้าเข้าถือชะดินพวกผีพวกคนทรงในเมืองไทยเลยเนี่ยนับถือพระฤาษีเป็นอาจารย์นับถือฤาษีมากเพราะอะไรก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วพวกฤาษีแต่พุทธเจ้าพอสำเร็จแล้วมาโปรดพวกชะดินสามพี่น้องปราบทิฏฐิชะดินสามพี่น้องได้นั่นแหละปราบพวกคนเจ้าคนทรงผีเจ้าเข้าผีหมดบูชาหัวปลวกหัวผาแม่น้ำอะไรถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจึงว่าท่านปราบทิฏฐิคนได้ก็เพราะว่าการถือผิดเนี่ยถือมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วก่อนพุทธเจ้าอีกชะดินสามพี่น้องเนี่ยพระมหากัตตปะชะดินสามพี่น้องเนี่ยเป็นหัวหน้าลัทธิเลยที่ถือผิดๆมาเรื่องผีเจ้าเข้าทรงเชื่อวิญญาณพวกนี้พวกสังเวยบำเพ็ญตบะถือว่าบูชาบำเพ็ญตบะเนี่ยคงจะเป็นสกาละให้เทวดาและพระพรหมทั้งหลายเนี่ยสรรเสริญเราหรือช่วยเหลือเราก็มีความคิดผิดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เกิดอยู่ในตระกูลของพระในตระกูลทางการนับถือสิ่งพวกนี้ตอนนี้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วปัญจวัคคีย์สำเร็จพระพุทธเจ้าก็เดินทางกลับมาโปรดชะดินสามพี่น้องชะดินเนี่ยคนทั้งคนในเมืองมคตเนี่ยนับถือหมดถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษบูชาจนเทวบูชาจนเนี่ยที่แท่นบูชาเนี่ยที่โรงไฟเนี่ยมีพญานาคมาเฝ้าอยู่เพราะการบูชาเนี่ยทำให้ศักดิ์สิทธิ์พญานาคถ้าชอบใจใครก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ชอบใจก็พ่นพิษฆ่าตายใครมานอนอยู่ที่นั่นไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็เสด็จมาเสด็จตามมาขอที่พักแต่แล้วก็พุทธเจ้าก็มาบอกว่าพุทธเจ้าก็เสด็จมาขอที่ประทับบอกว่าของเราก็เต็มหมดกุฏิก็ไม่พออยู่พอมีบริวารตั้ง500เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกเธอไม่เห็นแก่นักบวชบ้างเลยผู้สัญจรมาเขาบอกว่าท่านเป็นนักบวชนอกศาสนาน่ะแม้คือเป็นผู้ไม่เชื่อพระเจ้าบอกงั้นเป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระพรหมเท่าเป็นผู้เนรคุณเป็นลูกที่เนรคุณถือคือคนที่เกิดมาเนี่ยพวกคนอินเดียพวกศาสนาพราหมณ์ถือว่าเป็นลูกพระพรหมคนไหนไม่เชื่อพระพรหมถือว่าเป็นลูกเนรคุณทีนี้เขาก็หาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกเนรคุณซึ่งไม่เชื่อคำสอนของพระพรหม
พระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เรียกคุณนะเราก็ทำเราก็ปฏิบัติของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยเราก็เป็นผู้กตัญญูเราก็ไม่เบียดเบียนใครเลยเขาบอกว่านั่นแหละเพราะท่านไม่เชื่อพระพรหมอยู่นั่นเองเพราะการเชื่อพระพรหมนี่มันต้องบูชาอะไรบูชาไฟอันนี้ต้องทำพิธีกรรมแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าท่านก็บอกว่าท่านเห็นว่าไฟเนี่ยมันเป็นของร้อนเราบูชาคุณธรรมท่านก็บอกว่าไฟนั้นมันเป็นของร้อนไปบูชาก็เปรียบเหมือนกิเลสเป็นเราไม่บูชากิเลสทำบูชาแล้วมันเป็นของร้อนแต่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็พูดให้เจดินเนี่ยยอมรับว่าขอมาพักเขาบอกเป็นคนนอกศาสนาผู้ไม่เชื่อพระพรหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้เนรคุณผลที่สุดก็บอกว่าไม่มีที่พักก็บอกให้ไปพักที่โรงไฟไปพักที่โรงไฟก็นึกว่าที่โรงไฟเนี่ยถ้าใครโดยมากจะเก่งไม่จริงหมายถึงว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วจะต้องเจอไอ้พญานาคพ่นพิษตายถูกขบกัดตายก็ถือว่าคนนอกศาสนาก็ไม่เชื่อฟังก็ให้ไปถูกงูกัดตายเสียแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงประทับก็เลยเอาเข้าไปก็ไปปูอาสนะปัดกวาดโอปูอาสนะเข้าสมาธิแล้วพญานาคก็โกรธว่าสมณะหัวโล้นนี่มาแย่งที่เราไม่เคารพพวกเราก็พ่นพิษใส่พระเจ้าก็รู้ตัวแล้วก็กำหนดเตโชธาตเข้ารับก็พ่นกำหนดเตโชธาตเข้ารับก็เตโชธาตก็พุ่งออกไปใส่พญานาคจนถึงก็เล่าร้อนดิ้นทุรนทุรายเขาก็เลยมาแปลงตัวมาก็มาเข้าถึงรัตนตรัยแล้วก็ตอนเช้าพระเจ้าก็ทรงขดขดในพญานาคตัวน้อยๆเข้าไปในบาทเป็นงูพอรุ่งเช้าพวกนั้นก็นึกว่าบุรุษจำนะหัวร้อนเมื่อคืนคงจะตายแล้วคงไม่รอดแล้วคงจะถูกพญานาคเราขบกัดพ่นพิษไปตายแล้วก็เข้ามาดูพระเจ้าก็ทรงยืนเฉยไม่มีพิรุธเลยว่าถูกงูกัดอะไรถูกพญานาคพ่นพิษก็อันพอพระเจ้าทรงเปิดบาทออกมาพญานาคงูเล็กก็เลื้อยออกจากบาททำให้พวกนั้นแปลกอัศจรรย์ใจว่ามีฤทธิ์อะไรเงี้ยแต่หัวหน้าก็บอกว่าท่านก็มีฤทธิ์แต่ว่าฤทธิ์นิดเดียวแต่ว่าเราเนี่ยยังเป็นพระอรหันต์อยู่เข้าใจตัวเองเป็นพระอรหันต์ถือท่านจะมีฤทธิ์ก็มีไปเถอะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์พวกเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์คือจะดินนะพวกฤาษีพวกเนี้ยยังคิดตัวเองเป็นพระอรหันต์นี่เมื่อ เป็นงานพระเจ้าก็ทรงทรมานต่อเช้าก็ไปบิณฑบาตโน่นเลยป่าหิมพานต์เทวดาก็ใส่มะม่วงใส่ผลว่ากล้วยก็เอามาเฉยพวกเบื้องฤาษีเห็นก็โอ้ผลไม้ในป่าหิมพานต์นี่ไปเอามาได้ยังไงพ่อไม้ธรรมบ้านเรานี่ไม่มีสมณะนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะสามารถถอดไปเอาผลไม้ในป่ามาผ่านมากินได้แต่ก็ยังไม่วิเศษอะไรกว่าพวกเราเป็นพระอรหันต์พวกเราหมดกิเลสเนี่ยความเห็นผิดของนักบวชสมัยก่อนก็เห็นผิดเจนพุทธเจ้าเกิดฝนตกเจนวันจะคืนพุทธเจ้าก็ทรงเดินจงกรมพวกฤาษีก็เอาเรือแพพายกันทำเรือพายกันแต่ว่าอยู่บนน้ำพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ข้างล่างน้ำอยู่ข้างล่างอยู่ใต้น้ำเนี่ยทรงเดินจงกรมจนเป็นฝุ่นน้ำก็เป็นกำแพงรอบพุทธเจ้าไม่สามารถจะพังลงไปได้ก็เลยเป็นเรื่องอัศจรรย์มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังมีทิฏฐิว่าสมณะโคดมเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จเป็นแค่มีฤทธิ์ยังไม่สำเร็จพวกเราสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะเราบูชาไฟถูกต้องก็คิดอย่างนั้นอีก
เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงธรรมะให้ฟังว่าก็เข้าใจพวกนี้เริ่มสนใจพุทธเจ้าแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าแสดงให้ดูหลายครั้งแล้วก็เริ่มสนใจก็สนทนาธรรมด้วยพุทธเจ้าก็บอกว่าไฟเนี่ยเป็นของร้อนเราไม่ต้องไปบูชาไม่ต้องไปเอามันไว้ไฟราคะก็ดีไฟโทสะก็ดีไฟโมหะก็ดีไฟลาภไฟยศไฟสรรเสริญเนี่ยความอยากได้ลาภได้ยศสรรเสริญเนี่ยเป็นไฟทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไฟนี่เป็นของร้อนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนาอาทิตย์อนัตเสร็จแล้วก็จนชะดินสามพี่น้องชะดินคนโตเนี่ยมีความเชื่อถือเข้าถึงพระรัตนตรัยก็ขอบวชขอบวชก็ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็เลยลอยอัฐบริขารทิ้งไอ้พิธีรีตองไอ้เครื่องอะไรฉัดต่างๆเนี่ยไอ้เรื่องยังเหมือนคนไทยเราบ้านไหนเป็นคนทรงก็จะมีพิธีกรรมเยอะเลยก็พิธีกรรมนั้นเครื่องต้นเครื่องทรงพวกชดาฤาษีก็ลอยไฟลอยน้ำไปถึงผู้น้องซึ่งมีบริวารเท่าไหร่300กว่าบริวาร300ก็เสร็จแล้วก็เอ๊ะพี่คงจะมีอันตรายอะไรมีอัฐบริขารลอยมาก็เลยเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปดูพี่ชายก็ตกใจว่าพี่ชายทำไมไปเห็นผิดไปหลงผิดไปทิ้งบูชาไฟของวิเศษเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งพระพรหมให้มาเนี่ยก็ไปถามพี่ชายบอกว่าเราซื้อถูกแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราผิดมันตลอดขอให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพระเจ้านั้นประเสริฐก็พระเจ้าก็เทศนาให้แกน้องคนที่สองฟังเสร็จแล้วก็ยอมสละทิ้งไอ้พิธีรีตองลอยน้ำไปอีก300ลอยไปหมดพอถึงน้องสุดท้ายในเมืองถึงขยาพี่อยู่ขยาศีรษะนี่อยู่ท้ายเสร็จแล้วก็เห็นว่าพี่ชายจะเดือดจะเป็นอะไรทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนซึ่งลอยตะบะทิ้งมาเขาคงจะมีอันตรายแน่นอนถึงกับชีวิตก็เดินทางสวนกระแสขึ้นมาก็มาพบพี่ชายหวยสุก็เลยได้บวชอีกก็ลอยแพทิ้งตะบะนั่นเองพอเป็นอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ฟังที่เขาพรหมโยนีก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมดอันเนี้ยการเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วพวกนี้ไม่นับถือฤาษีอีกเลยไม่นับถือฤาษีไม่กราบไหว้ฤาษีอีกแล้วเพราะตัวเองได้เปลี่ยนศาสนาแล้วเมื่อพุทธเจ้าได้กำลังชนินสามพี่น้องได้พันคนก็ถือว่าเมืองมคธเนี่ยคนนับถือองค์นี้ทั้งนั้นก็เลยนำไปสู่มุงกรุงราชคฤห์ไปถึงคนทั้งหลายก็ยังคิดว่าเอ๊ะพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นสมณะโคดมเป็นอาจารย์กัสสปะหรือกัสสปะเป็นอาจารย์เพราะทุกคนเชื่อว่ากัสสปะนี่เป็นผู้ที่คนทั้งหลายนับถือมากก็จะต้องเป็นอาจารย์พุทธเจ้าสมณะโคดมเมื่อคนสงสัยงั้นแล้วพระเจ้าก็บอกมหาคัสสปะมหาคัสสปะเธอจงทำความสงสัยของมูลพุทธบริษัทนั้นให้หายไปพระเจ้าพิมพิสารและพวกข้าราชบริพารก็อยากจะพบธรรมะก็มาคอยฟังกันแต่บางคนก็สงสัยว่าใครเป็นอาจารย์กันแน่พระคัสสปะก็มากราบเท้าฝ่าพระบาทพระเจ้าแล้วก็ทรงเหาะขึ้นไปหนึ่งชั่วลำตาลแล้วก็ลงมากราบเท้าแล้วก็เหาะไปยินถึง7ชั่วลำตาลมากราบเท้าก็ประกาศตัวพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของตัวเองตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนให้ตัวเองเป็นลูกศิษย์เมื่อเป็นอย่างนั้นคนก็ศรัทธาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้เล็บสำเร็จโสดาบันตะกิตากานาคาตามแต่กำลังผู้ประพฤติปฏิบัติอันนี้จริงว่าพวกถือเจ้าข้อทรงเนี่ยก็ถือพวกฤาษีพวกนี้แต่สมัยพระเจ้าพอพวกฤาษีมาบวชนี่จะไม่กลับไปนับถือฤาษีเลยจะไม่กราบไหว้ฤาษีถือว่าพวกนี้เป็นมิจฉาทิฐิทั้งหมดเห็นผิดหมด
ก็เมื่อเป็นอย่างนั้นนะจิตินสามพี่น้องก็เป็นกําลังเผยแพร่แก่พุทธศาสนามากมายเลยเพราะตนเองได้เคยเป็นอาจารย์ใหญ่ในเรื่องพิธีรีตองมานี้มาแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เมื่อใครมาถามก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าพวกฤาษีเนี่ยได้เข้าถึงศาสนาแล้วทิ้งศาสนาพราหมณ์ไปหมดแล้วไม่ได้มาปนกันเลยฉะนั้นพวกที่เข้าถึงพระรัตนตรัยถึงโสดาบันเนี่ยจะไม่นับถือผีเจ้าเข้าทรงจะไม่สงสัยในศีลของตัวเองเลยจะไม่สงสัยแนวการปฏิบัติพวกที่เข้าถึงโสดาบันเนี่ยจะทิ้งความเห็นผิดออกหมดเลยผีเจ้าเข้าทรงบูชาไฟหรือบูชาหัวปวกหัวฝาแม่น้ำลำคลองบูชาไอ้วัตถุมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือคนไม่เข้าถึงรัตนตรัยอันนี้ให้จำไปเลยว่าคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยที่จะเป็นโสดาบันก็คือพวกที่ไม่มีพิธีรีตองพวกที่ยังหัวหมูใบสีบงสวงอะไรอยู่เนี่ยพวกนี้พวกปุถุชนทั้งนั้นเลยไม่ใช่อริยะเจ้าพระยาเจ้านี่จะไม่ทำพิธีหัวหมูใบสีบ่งสวงเทวดาเด็ดขาดเลยแต่ถ้าใครมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เป็นอริยะแล้วแต่ยังทำพิธีรีตองบ่งสวงวิญญาณบ่งสวงหัวหมูใบสีนี่คือว่าไม่ใช่ของทางของพระพุทธเจ้าและอริยะเจ้าศีลและพัตตปามาสในการถือผิดนี่ไม่มีแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจนะไม่มีแล้วเพราะอะไรก็เพราะตนเองไม่มั่นในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าอย่างที่ให้ชดินสามพี่น้องนับถือเนี่ยเขามั่นในพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเลยไม่ได้เปลี่ยนไปเข้าใจกับพราหมณ์เลยทิ้งความเป็นเชื่อถือเก่าๆทิ้งหมดเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างน้ำสร้างไฟสร้างลมสร้างอะไรทุกอย่างนี่ก็เลิกเชื่อหมดถือว่ามันเกิดโดยธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองใครเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้พอเข้าถึงพุทธศาสนากลายเป็นคนมีเหตุผลมีปัญญาทันทีทำไมเข้าถึงพุทธศาสนาก็เชื่องมงายงั้นแหละถือว่าใครสร้างมีคนสร้างแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีใครเป็นผู้สร้างเรื่องดินน้ำไฟลมแต่นี้คนเราไม่เข้าใจก็เลยสงสัยแล้วก็เลยไปเชื่อถือผีเจ้าเขาทรงบูชาอะไรนั้นจิตทั้งนั้นพวกนั้นจิตคนเรานี่เป็นได้จิตการโลคนเราเนี่ยให้เข้าใจเลยนะเป็นของอัตโนมัติเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนเป็นของมหัศจรรย์มหัศจรรย์ถ้าไปทำอะไรลึกๆเข้าไปมันจะเกิดปรากฏสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีจะแสดงอาการมันที่คนเราว่าคุ้มคลั่งอะไรเงี้ยจิตมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ถือว่าความเห็นเนี่ยโหมันติดยึดจริงๆถ้าเห็นผิดเนี่ยอย่างสมัยก่อนฤาษีเนี่ยไม่ยอมเลยไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาขอตายในผ้าของฤาษีเขาเจอพระเจ้าเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแต่ท่านที่เขาผิดทางเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่นี่ตรงนี้ผู้ที่เปลี่ยนแล้วก็คือเข้าถึงรัตนตรัยจะไม่บูชาสิ่งอื่นเลยให้จำไว้เลยว่าทิ้งหมดพิธีรีตองทิ้งหมดเอาแต่ธรรมะเอาแต่ปฏิบัติล้วนๆจะทิ้งพวกหรือสีจะทิ้งเรื่องไอ้เครื่องต้นเครื่องทรงอะไรเนี่ยไม่เอามาแล้วถือว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเพราะพระโสดาบันนี่ก็จะคิดอย่างนั้นนี่เราพูดถึงว่าติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสทีนี้คนเราที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของเจ้าก็คือการไม่ติดยึดอันนี้เราวกขึ้นมาถึงเรื่องกินอย่างเงี้ยเรื่องกินเนี่ยกินเนี่ยถ้าหากว่าเรากินแล้วเรายังมีทิฏฐิอยู่ยังสำคัญตนว่ากินบริสุทธิ์อยู่ก็ถือว่าเป็นทิฏฐิหรือการกินผิดหรือกินถือว่าตัวเองเคร่งครัดดีคนอื่นก็ถือว่าผิดหรือกินว่าตัวเองบริสุทธิ์คนอื่นไม่บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์คนเดียวหรือคิดว่ากินเนี่ยทำให้สำเร็จได้ถึงมรรคผลนิพพานได้ก็กินทิฏฐิเห็นผิดเข้าใจว่ากินแล้วไปนิพพานได้ก็ผิดเป็นทิฏฐิทั้งหมดเลยเข้าใจว่ากินแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ก็ผิด
สำหรับกินแล้วถือว่าบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครความเห็นนั้นก็เป็นทิฏฐิทั้งหมดเขาเรียกไอ้กินเนี่ยมันไม่บาปแต่ไอ้ความเห็นผิดสิมันบาปจริงความเห็นผิดจริงคนติดไม่ได้กินเลยแต่คนติดการพนันเนี่ยไม่ได้กินเลยนะคนติดการพนันเนี่ยเขาบอกว่าไฟไหม้บ้านยังมีที่ดินอยู่โจรปล้นยังมีพระกิริ้วอยู่ยังมีบ้านอยู่แต่ว่าพวกเล่นการพนันเนี่ยแม้แต่พระกิริ้วก็ไม่เหลือแม้แต่แผ่นดินก็ไม่มีที่จะสุขัวนอนไม่มีที่อยู่ของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่ามันติดในการเล่นติดในการสัมผัสอันนี้ถึงว่าการพนันเนี่ยทำให้หมดตัวก็เพราะความจริงไม่ใช่กินนะคือไม่ใช่กินเลยอ่ะแต่ว่ามันทำไมจึงมีอิทธิพลมากในการติดการพนันไม่ได้กินเลยแต่ว่าพอเล่นแล้วมันติดแค่สัมผัสแค่ไปติดในการสัมผัสอันนี้ถึงว่าการพนันเนี่ยทำให้หมดตัวก็เพราะความจริงไม่ใช่กินนะคือไม่ใช่กินเลยอ่ะแต่ว่ามันทำไมจึงมีอิทธิพลมากในการติดการพนันไม่ได้กินเลยแต่ว่าพอเล่นแล้วมันติดแค่สัมผัสแค่ไปดูไปรู้ไปเห็นจะพูดกันแล้วก็แค่รูปเท่านั้นเองแค่เห็นเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าการติดเนี่ยการติดการยึดสิ่งพวกนี้จริงว่าไม่จะกินเลยพวกนักเล่นการพนันจนหมดตัวฆ่าตัวตายก็มีอะไรหมดทรัพย์สมบัติขายไร่ขายนาจำนองจองจำจนบ้านแตกแยกกันก็เพราะว่าการติดยึดสิ่งที่ผิดๆนี่ยังไม่ทันกินเลยนะฉะนั้นจึงความเห็นเนี่ยถ้ามันใส่อะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นกรรมเป็นบาปหนักเหมือนกันแค่เราไม่ได้กินนะเอาแค่บุหรี่เนี่ยเราไม่ได้กินเราสูบติดมันก็เป็นการเสียหายเป็นการที่แค่กลิ่นอย่างเงี้ยเหล้าเนี่ยเราติดแค่กินติดความเป็นจริงบุหรี่ไม่ได้กินการพนันไม่ได้กินทำให้ตกนรกได้ถึงเสื่อมให้ตกนรกได้ในเมื่ออะไรก็ช่วยไม่ได้ถึงจะกินไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าคนเราถ้าตกอยู่ในความเห็นผิดแล้วมันก็มีที่จะเป็นบาปเป็นโทษอย่างมากอย่างกับพวกศาสดาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นตั้งตนเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่กินฮะไม่กินเนื้อสัตว์กินบริสุทธิ์พวกนี้แต่เห็นผิดหมดปฏิบัติเคร่งคัดบางพวกนี่ไม่นุ่งผ้าเลยปฏิบัติไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลยไม่ใส่รองเท้าเลยไม่แตะต้องเลยแม้แต่ของใต้ดินยังไม่กินเนี่ยพวกนั้นแต่กินแบบมีทิฏฐิสำคัญตนว่าตัวเองถูกตัวเองวิเศษตัวเองบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์อย่างที่ฤาษีกินนะฤาษีชดินสามพี่น้องนั้นเขาก็กินว่าเผือกของมันกินผลไม้แต่เขาก็ไม่ได้บรรลุอะไรก็เป็นความเห็นผิดกินแบบมีทิฏฐิไม่สามารถบรรลุได้กินไปนรกก็มีถ้าทิฏฐิแรงเช่นเทวทัตเนี่ยกินไปนรกไม่กินเนื้อสัตว์หรือกินเจแต่ก็กินไปนรกเพราะทิฏฐิมันผิดสำคัญตนผิดดังนั้นจึงว่าไอ้การกินเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุไม่ใช่เป็นทางสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ทางไปนิพพานถ้ากินมีทิฏฐิแต่นี้เรากลัวกันตรงนี้สิไอ้เรื่องกินเนี่ยไอ้ถือศีลกินเจเนี่ยก็ดีก็มีคนจีนเขากินกันอยู่ประจำเนี่ยเขากินไม่มีทิฏฐิกินอย่างนี้ก็กินบริสุทธิ์กินเพื่อเป็นการสร้างกุศลกินเพื่อเป็นการชำระบาปอะไรเงี้ยกินเป็นกุศลแต่พวกกินทั้งหลายที่กินกันทุกวันเนี่ยก็กินกันแบบมีทิฏฐิกินตั้งสำนักกินเนี่ยก็ตั้งสำนักกินในกินโดยทิฏฐิทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าใจตัวเองบริสุทธิ์เข้าใจตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นเข้าใจว่าตัวเองไปนิพพานเข้าใจว่ากินไปนิพพานนี่ก็ผิดนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่า
จะทำยังไงจึงจะกินถูกจึงจะเห็นถูกจึงจะได้จึงจะกินถูกจึงจะเห็นถูกจึงจะเข้าใจถูกฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่จะกินให้ถูกก็คือกินตามธรรมะเห็นตามธรรมะรู้ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเช่นว่าเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็คือว่าเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษหมายถึงว่าเราเป็นพระเนี่ยเราก็ยินดีเท่าที่ชาวบ้านเขาเป็นอยู่อะไรก็สุดแล้วแต่ชาวบ้านเขากินยังไงเราก็กินงั้นไม่ไปคำนึงและไม่ไปปรุงแต่งให้ชาวบ้านไม่ใช่ว่าเอ๊ะท่านจะต้องทำบุญอย่างนั้นจะต้องใส่บาตรอย่างนี้พระกินอย่างนั้นถูกกินอย่างนี้ผิดคือถ้าทำอย่างนั้นเท่ากับเป็นการไปทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดทิฏฐิถ้าชาวบ้านเชื่อเราก็เกิดทิฏฐิถ้าชาวบ้านไม่เชื่อเราก็เกิดทิฏฐิชาวบ้านเชื่อเราก็เกิดว่าอือใช่นะเราทำบุญผิดมากเลยใส่บาตรกับพระกินเนื้อสัตว์นี่ตกนรกมาตลอดเลยไม่ได้บุญเลยโอ้ต่อไปนี้เราเลิกทำบุญแล้วกับพระพวกที่กินเนื้อสัตว์นี่เพราะทำแล้วไม่ได้บุญเบียดเบียนเป็นบาปก็มาเกิดทิฏฐิไม่พอใจในที่ตนเองทำบุญมาเลยก็เกิดตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับการทำบุญเก่าแล้วก็จะต้องการทำใหม่ให้บริสุทธิ์ก็คราวนี้ก็เอาละเชื่อมั่นแล้วว่าตัวเองทำถูกตัวเองกินถูกนี่ก็เป็นทิฏฐิไอ้ทิฏฐิตัวนี้ทำให้คนแตกแยกกันทันทีแต่นี้คนที่ไม่เชื่อล่ะคนที่ไม่เชื่อก็พระนี่มาสอนเรายังไงครูบาอาจารย์เราปู่ย่าตายายเขากินกันมาเขาก็ทำมาอย่างนี้เรามีอย่างนี้เราก็อยากทำอย่างนี้ก็เกิดความต่อต้านขึ้นมาก็เห็นผิดอีกไอ้คนที่ไม่ใส่ก็เห็นผิดอีกว่าพระผู้นี้ทำตัวไม่ถูกมาจะมาบังคับมาจะมาแก้ไขอะไรมีอะไรก็กินอย่างนั้นอะไรพวกที่ไม่เห็นด้วยก็เกิดทิฐิต่อต้านต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการกินของพระพวกนี้มันเป็นทิฏฐิกันทั้งสองฝ่ายกลายเป็นว่านักเข้าไอ้การทิฏฐิการเห็นอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทัดทานพระเทวทัตมาแล้วไม่ให้สร้างความเห็นพวกนี้ขึ้นมาไอ้กินนะไม่เป็นไรหรอกกินนะแต่ว่าไอ้ความเห็นนี่สิมันลึกมันละเอียดอ่อนมันเป็นอันตรายต่อมรรคผลมากเลยต่อมรรคผลนิพพานมากเพราะสำคัญตนผิดก็สำคัญกันหมดเนี่ยยังสยินถามพี่น้องก็สำคัญว่าตัวเองบริสุทธิ์ถือศีลกินเจบูชาไฟเขาไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนกันอย่างกับศาสนามหาวีระสมัยก่อนพวกเดรัจฉีนี่คนต่างๆก็ไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งหมดแต่เขาเป็นความเห็นแต่เขาแก้ความเห็นตัวเองไม่ได้คือไม่ใช่พวกนั้นไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจะบรรลุมรรคผลนะเขาก็ยังเป็นผู้ทุชนบางตนนี่ตกนรกด้วยก็มีเพราะต่อต้านพุทธเจ้าบางพวกศาสนาบางพวกอะไรที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยตกนรกก็เยอะเลยคือไม่ใช่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ตกนรกนะพวกเทวทัตนี่ตกนรกตามเทวทัตเป็นแถวเลยเพราะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ทิฏฐิผิดเนี่ยเพราะต่อท่านญาติโยมที่เชื่อเทวทัตก็ติเตียนพุทธเจ้าญาติโยมที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าก็พุทธไม่เชื่อพุทธเจ้าก็กลายเป็นทิฏฐิไปเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าทำไมก่อนมีมาแล้วไอ้เรื่องกินทิฏฐิสำคัญตนเป็นผู้บริสุทธิ์กินเพื่อแสดงให้รู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วจิตมันปรุงตลอดปรุงในเรื่องกินตลอดทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีบริสุทธิ์อย่างนั้นเนี่ยต้นไม้อันนั้นดีต้นไม้นี้ดีพระนี่จะปรุงเรื่องอาหารตลอดวันกินปรุงอิ่มไปแล้วก็ยังมาคิดถึงเรื่องกินตัวเองอีกยังไม่กินก็คิดอีกว่าจะกินอะไรกันจะปรุงยังไงจะได้ที่ไหนคิดแล้วมันละเอียดอ่อนมากเลยจิตแก้จิตไม่ตกก็กลายเป็นทิฏฐิเลยคนนี้ไม่รู้ตัวเลยก็เลยถือว่านี่เนี่ยธรรมะตัวเองได้ธรรมะแล้วถูกทางแล้วคนที่สุดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ
เป็น 100% เลยเป็นมาเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะสำคัญตนว่ากินถูกกินไปพระนิพพานอันนั้นเป็นทิฏฐิซะแล้วกินถูกกินไปพระนิพพานกินบริสุทธิ์คนที่ไม่กินอย่างนี้ไม่ไปถูกไม่ไปนิพพานไปนรกเป็นยักษ์เป็นมารกินไม่เป็นอริยะเจ้าอริยะเจ้าเท่านั้นที่ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าทรงมีญาณอันละเอียดอ่อนที่มีปัญญามากพุทธเจ้าย่อมรู้ดีว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยทรงไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าเพื่อถวายพระแต่ไม่ได้ห้ามว่าแสดงว่าสมัยก่อนไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเลยว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์แสดงว่ามีการฉันกันจึงได้มีวินัยข้อนี้แสดงว่ามีการกินเนื้อสัตว์กันจึงได้มีข้อบัญญัติเรื่องวินัยเรื่องกินถ้าพระสมัยก่อนคนสมัยก่อนไม่กินเนื้อสัตว์เรื่องการบัญญัติจะไม่มีเหมือนกฎหมายลักขโมยเนี่ยถ้าคนไทยไม่รู้จักลักขโมยเนี่ยเขาจะไม่มีกฎหมายข้อนี้มาเลยจะวางกฎหมายลักขโมยทำไมถ้าคนไม่เคยขโมยกันเลยทั้งประเทศเนี่ยกฎหมายเรื่องมาตราการลักขโมยก็ไม่มีปรับโทษไม่มีที่มีกฎหมายปรับโทษลักขโมยกันเนี่ยเพราะคนไทยมีการลักขโมยกันอยู่จึงได้วางกฎหมายอันนี้ไว้บังคับไม่ให้ลักขโมยแล้วผู้ลักจะได้ปรับโทษอะไรขึ้นมาเช่นเดียวกันกับการที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าห้ามภิกษุกินเนื้อ10อย่างก็แสดงเมื่อก่อนกินทุกอย่างเลยเพราะให้รู้ว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเหนือกฎหมายละเอียดกว่ากฎหมายเช่นกฎหมายเนี่ยเขาจะวางไว้ก่อนกฎหมายเนี่ยเขาจะวางบังคับไว้ก่อนหมดแต่ว่าธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยจะไม่วางกฎหมายไว้ก่อนพระภิกษุทำผิดแล้วจึงจะตั้งกฎหมายกฎระเบียบขึ้นมาเช่นภิกษุฉันข้าวเย็นเนี่ยเมื่อก่อนภิกษุฉันข้าวเย็นไม่ผิดภิกษุไปฉันข้าวเย็นพระเจ้าก็มีชาวบ้านมาติเตียนว่าพระพวกเนี้ยฉันข้าวเย็นกันเยอะเลยไปเช่าบิณฑบาตเอามาฉันข้าวเย็นกันแล้วก็หุงหากินอะไรฉันข้าวเย็นกันก็มาฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็ห้ามภิกษุฉันข้าวเย็นเพราะทำให้เดือดร้อนการฉันข้าวเย็นเนี่ยทำให้เดือดร้อนทำให้เป็นผู้ไม่มักน้อยไม่สันโดษจะต้องหุงหาจะต้องเตรียมหม้อข้าวเตาไฟซึ่งเรานักบวชเนี่ยไม่มีภาระอะไรแล้วตัดเรื่องการกินมามากแล้วตัดจากภาระบ้านเรือนมาแล้วก็ไม่ควรจะกินข้าวเย็นหรือไม่ก็ต้องไปเบียดเบียนญาติโยมให้หุงหาให้เราหรือไม่ก็ต้องไปบิณฑบาตตอนเย็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าถือว่าการบวชพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าแยกตัวมาจากชาวบ้านแล้วควรจะฉันมื้อเดียวไม่ควรจะไปบิณฑบาตตอนเย็นก็เลยบัญญัติห้ามภิกษุฉันข้าวตั้งแต่เที่ยงไปแล้ววิกาลโภชนาเนี่ยหมายถึงให้อยู่ในการนี้ให้พระองค์ให้อยู่ในการเที่ยงมาแล้วเนี่ยการเที่ยงไปแล้วไม่ให้ฉันแต่บางคนแปลผิดนะว่าวิการในหมายถึงว่าต้องเป็นมืดวิหมายถึงว่าพ้นจากเที่ยงไปแล้วไหนการที่ควรจะฉันได้แค่เที่ยงมาเช้าการที่ฉันไม่ได้เนี่ยคือเที่ยงไปยันเย็นยันกลางคืนพุทธเจ้าทรงห้ามวิการโภชนาเวก็คือการเว้นเที่ยงไปแล้ววินัยทุกข้อนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามีพระทำผิดเมื่อก่อนพระฉันข้าวเย็นพอรู้ว่ามันไม่ดีพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติห้ามแล้วก็มีพระฉันเหล้าขึ้นมาพระไปบิณฑบาตแล้วมีคนถวายเหล้าท่านก็เลยมีฌานด้วยท่านมีฌานมีฤทธิ์มากแต่พอฉันเหล้าเสร็จแล้วท่านก็เมาหมดฤทธิ์เลยพอหมดฤทธิ์แล้วพุทธเจ้าคนก็มาบอกว่าพระองค์นั้นน่ะกินเหล้าเมาพุทธเจ้าก็ทรงห้ามเลยว่าต่อไปนี้เราห้ามพระภิกษุดื่มเหล้าคือวินัย227เนี่ยต้องทำก่อนหมดถ้าไม่ทำพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติจิตเป็นปาราชิก4สังฆาทิเศษอนิยตปาจิตีนิสกีทั้งหมดเสกิวัฒน์เนี่ยข้อผิดต่างๆเนี่ยพระท่านทำผิดหมดแล้ว
เป็นต้นบัญญัติพกผิดนี่เรียกว่าต้นบัญญัติอย่างกับเรื่องเกษตรเมถุนอย่างเงี้ยพวกที่พระที่ไปร่วมกับภรรยาตัวเองแล้วก็ไปร่วมกับภรรยาตัวเองพุทธเจ้าก็ทรงห้ามเลยว่าห้ามพระภิกษุเนี่ยผิดพรหมจรรย์ข้อนี้เสพเมถุนอันนี้ก็พระทำผิดแล้วพุทธเจ้าจึงบัญญัติแต่องค์ที่เป็นต้นบัญญัตินั้นพุทธเจ้าถือว่าไม่ผิดศีลถือเป็นต้นบัญญัติไม่รู้อนุญาตยกเว้นครั้งหนึ่งแต่องค์ที่ทำที่สองนั้นถือว่าผิดไม่ได้แล้วเนี่ยพระวินัยของพระเจ้าเนี่ยบ่งบอกละเอียดละออถึงด้านจิตใจเลยว่าการกระทำทั้งหมดเนี่ยแสดงพระภิกษุทำมาแล้ว227ข้อเรื่องกินนี่ก็เหมือนกันเนี่ยการกินเนื้อ10อย่างเนี่ยแสดงพระสมัยก่อนนี่กินหมดกินไม่เลือกเหมือนกันแสดงว่ามีการกินไม่เลือกกันพอกินอันนี้ขึ้นมาเช่นพระภิกษุไปกินเนื้องูขึ้นมาคนก็มาฟ้องว่าพระเนี่ยไม่น่าจะกินสัตว์ชนิดนี้เลยซึ่งชาวบ้านเขากินงูเนี่ยพระมารับบิณฑบาตฉันงูกับเขาเนี่ยงูเนี่ยเป็นของน่ารังเกียจเป็นของมีพิษภัยพระไม่น่าจะกินเลยก็มาฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าห้ามภิกษุฉันเนื้องูห้ามไปแล้วต่อไปนี้หันฉันไม่ได้เนี่ยถ้าพระยังไม่กินพุทธเจ้าไม่ห้ามหรอกพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติอะไรที่ยังไม่เกิดแต่แล้วเมื่อพระรู้แล้วว่ากินเนื้องูไม่ได้ก็เปลี่ยนบังโอแล้วมากินเนื้อเสือพระไปรับพวกนั้นพวกชาวบ้านฆ่าเสือมากินก็ถวายพระพระก็กินเนื้อเสือพวกชาวบ้านก็รู้ว่าเอ๊ะสมณะนี่ไม่ควรจะกินเนื้อเสือเลยนะซึ่งเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่เป็นอาหารคนสัตว์พวกนี้ไม่ใช่อาหารคนแต่พวกนี้ไปชอบฆ่าเสือมากินเนี่ยถือว่าไม่ที่จริงเสือไม่ใช่อาหารคนก็ไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าห้ามภิกษุกินเนื้อเสือทีนี้เสร็จแล้วก็คนพระภิกษุก็ถือว่าเนื้อเสือเหลืองเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามกินเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยก็พระก็ไปกินเนื้อเสือดาวอีกก็ทรงห้ามอีกว่าห้ามภิกษุกินเนื้อเสือดาวกินเนื้อเสือเหลืองไม่ได้พระก็แยกย้ายมากินเสือดาวอีกก็เลยห้ามเนี่ยเนื้อ10อย่างคือเนื้อเสือเหลืองและเนื้อเสือดาวห้ามอย่างนั้นมากินอย่างนี้คือเนื้อเสือเหมือนกันแต่ว่าพุทธเจ้าห้ามแต่เฉพาะเนื้อเสือเหลืองไม่ได้ห้ามเสือดาวพระภิกษุก็มากินเนื้อเสือดาวพุทธเจ้าต้องห้ามอีกข้อหนึ่งว่าห้ามภิกษุกินเนื้อเสือเหลืองและเนื้อเสือดาวทีนี้ผลที่สุดนักเข้าพระก็มากินเนื้อมนุษย์อีกพอดีมีนางคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นนางเป็นโสดาบันใส่บาตรด้วยเนื้อทุกวันคือต้องการเอาอาหารปราณีตในสายในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนี่เป็นเรื่องของพุทธเจ้ากล่าวไว้ไอ้นางก็ไปพระก็ไปบิณฑบาตนางก็ถวายอาหารปิ้งเนื้อถวายธรรมดาวันพระกับวันโกนเนี่ยเขาตลาดเนื้อไม่มีผลที่สุดนางก็เลยเถือเนื้อที่ขาโคนขาตัวเองเนี่ยถวายปิ้งถวายพระไปแล้วอานิสงส์ที่นางเป็นโสดาบันเนี่ยพอเถือเนื้อเสร็จแล้วเนื้อก็งอกกลับมาเป็นเนื้อเดิมไม่เจ็บไม่ปวดกลายมาเป็นเนื้อทิพย์ไปยะพระองค์นั้นก็ไปฉันเนื้อเข้าไปถึงพอฉันเสร็จแล้วคนก็วิจารณ์กันว่าพระไม่ดีเลยนะดุร้ายเหลือเกินบิณฑบาตเอาเนื้อผู้หญิงคนนั้นไปกินก็ร่ำลือกันไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าไปฟ้องถึงพุทธเจ้าว่าพระภิกษุองค์นี้กินเนื้อมนุษย์ต่อไปนี่น่ากลัวแล้วพระกินเนื้อคนได้เนี่ยกินทุกอย่างแล้วตอนนี้พุทธเจ้าก็ทรงห้ามเลยว่าต่อไปนี้ห้ามภิกษุกินเนื้อมนุษย์ห้ามกินเนื้อมนุษย์เอาละเป็นนั้นว่าพระนี่กินเนื้อมนุษย์แม้กินได้องค์เดียวเท่านั้นก็ถูกบัญญัติเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็พระก็มากินเนื้อสุนัขอีกกินตัวเนื้อสุนัขก็ชาวบ้านก็พระชาวบ้านสมัยนั้นก็แสดงก็แปลกเหมือนกันในการทำกินก็กินเนื้อสุนัขก็ถวายพระไปใส่บาตรพระไป
พอกินพระองค์นั้นไปกินเสร็จแล้วผู้เขาคนก็โจยว่าพระนี่ไม่น่ากินสุนัขซึ่งสัตว์ซึ่งไม่น่าจะเอามากินไม่ใช่อาหารของมนุษย์ไม่ใช่เป็นอาหารประจําวันสัตว์นี่สุนัขนี่ไม่น่าจะเป็นอาหารก็โจทย์จันไปฟ้องถึงพระเจ้าก็ทรงห้ามเรียกพระภิกษุนั้นมาว่าเธอกินเนื้อสุนัขจริงหรือบอกจริงพระเจ้าค่ะต่อไปนี้เราห้ามพระภิกษุกินเนื้อสุนัขเอากินเนื้อสุนัขไม่ได้แล้วก็ไปกินเนื้อเสือและไปกินไอ้เนื้อสิงโตเนื้อราชสีกินเนื้อราชสีเขาก็ไปจับสิงโตคงจะไปฆ่าคงจะไปดักกันมาก็เอามาถวายพระพอพระไปฉันแล้วคนก็โจทย์จันว่าพระทําไมจึงกินเนื้อและกินเนื้อราชสีกินเนื้อสิงโตพระเจ้าก็เรียกไปถามว่าเธอกินเนื้อสิงโตจริงหรือบอกจริงพระเจ้าค่ะต่อไปนี้เราห้ามภิกษุกินเนื้อราชสีไปกินไม่ได้แล้วกินอันนี้ก็บัญญัติกินอันนี้ก็บัญญัติพระตะก่อนก็ต้องกินหมดแหละแต่นี้เสร็จแล้วก็พอมาถึงก็เขาก็ไปล่าสัตว์ก็ไปได้หมีก็เอามาทําเนื้อหมีถวายพระพระกินเนื้อหมีพวกชาวบ้านก็ติเตียนว่าพระเนี่ยกินของไม่ควรกินเลยเนื้อหมีเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่อาหารของชาวบ้านพระเจ้าก็ทรงเรียกไปถามว่ากินเนื้อหมีจริงหรือเปล่าพระเจ้าจะบัญญัติอะไรต้องเรียกคนเจ้าของก่อนไปถามก็บอกกินพระเจ้าค่ะบอกต่อไปนี้ห้ามกินเนื้อหมีเสร็จแล้วตอนนี้กินเนื้อหมีไม่ได้ก็มากินเนื้อม้าอีกชาวบ้านฆ่าม้ากินพระก็ใส่บาตรเอาม้าใส่บาตรให้พระเจ้าเนื้อม้าพระเจ้ากินเนื้อม้าก็พระเจ้าก็ทรงห้ามอีกห้ามภิกษุฉันเนื้อม้าตอนนี้เอ้ากินม้าไม่ได้ผลที่สุดชาวบ้านฆ่าช้างก็ไปถวายพระพระก็ไปฉันเนื้อช้างอีกพระเจ้าก็ทรงเรียกไปถามว่าเธอกินเนื้อช้างจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะต่อไปนี้เราห้ามกินเนื้อช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่อาหารของมนุษย์ไม่ควรกินช้างไม่ควรกินม้าไม่ควรกินหมาไม่ควรกินงูไม่ควรกินเสือเหลืองเสือดาวไม่ควรกินเนื้อมนุษย์ทุนไม่ควรกินเนื้อหมีเนื้อราชสีเป็นอันพระพุทธเจ้าทรงห้ามเนื้อ10 อย่างสำหรับพระภิกษุกินไม่ได้ว่างั้นแต่พุทธเจ้ากลับไม่ห้ามเรื่องงัวควายเนื้องัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปูเนื้อปลาพุทธเจ้าไม่ห้ามไม่ทรงบัญญัติแค่10 อย่างถ้ากิน10 อย่างในพุทธเจ้าจะถือว่าเป็นโทษเป็นอาบัติตั้งแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติแค่ไม่ให้กิน10 อย่างเพราะถ้าพระกินพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกมาตักเตือนว่ากินไม่ได้แต่นี้ถึงว่าอันนี้เนี่ยที่เราจะมองเห็นว่าในสมัยพระพุทธเจ้าว่าพระสมัยก่อนนี้มีการกินเนื้อ10 อย่างขึ้นมาจึงถูกบัญญัติเหมือนกับพระที่กินเหล้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงแบบถ้าพระยังไม่มีใครกินเหล้าเลยตอนที่บวชกันตอนเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆเนี่ยไม่มีพระกินเหล้าเลยตอนสมัยเริ่มต้น 7-8 ปีนี้ไม่มีพระกินเหล้าเลยแต่พอมาศาสนาหลังๆซึ่งเป็นยุคปุถุชนเกิดขึ้นมาเนี่ยมีพระกินเหล้าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้บัญญัติวินัยข้อนี้เลยพอมีพระกินเหล้าขึ้นมาพระเจ้าก็เรียกมาตักเตือนว่าเธอกินเหล้าจริงหรือจริงกินจริงต่อไปนี้เราห้ามภิกษุดื่มน้ำเมาเริ่มห้ามกินดื่มน้ำเมาก็บัญญัติไม่ให้มีขึ้นน้ำเมาตั้งแต่นั้นมาคือทำอะไรผิดเนี่ยพุทธเจ้าจึงจะบัญญัติคือเรียกว่าพระเนี่ยสมัยก่อนมีต้นบัญญัติภิกษุณีมีต้นบัญญัติพระภิกษุมีต้นบัญญัติ227ข้อนี่มีต้นบัญญัติหมด341ข้อของภิกษุณีนี่ก็มีคนทำเป็นตัวอย่างต้นบัญญัติหมดเนื้อ10 อย่างนี่ก็มีต้นบัญญัติคือมีพระฉันแต่ว่าเนื้ออื่นนี่พุทธเจ้าไม่ห้ามถือว่าเป็นการที่เขาเลี้ยงกันชีวิตชาวบ้านเขาเลี้ยงกันเราจะเห็นว่าคือบางคณะประกาศตัวว่ากินเนื้อสัตว์บริสุทธิ์ไม่กินเนื้อสัตว์บริสุทธิ์เป็นทางไปพระนิพพานแล้วก็ยืนยันว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์พระอรหันต์ไม่กินเนื้อสัตว์ว่าสมัยพุทธเจ้าไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจหลักของพระไตรปิฎกเขาไม่ได้เรียนละเอียดรอเขาไม่ได้รู้จริงอะไรเลยเขาตูเขายกเมฆกันขึ้นมาเขาไม่เคยไปอินเดีย
เขาไม่รู้แล้วว่าคนอินเดียเนี่ยเป็นอย่างไรคนอินเดียทุกวันนี้บางพวกที่เขาเคร่งไม่กินอะไรเลยเนื้อสัตว์เนี่ยบางพวกก็วิทย์น้ําที่อาตมาไปเนี่ยบางพวกเนี่ยเผาหมูทั้งตัวกินกันเนี่ยก็ยังฆ่างัวฆ่าปลามีฮะอย่างพวกมุสลิมก็กินงัวฆ่างัวฆ่าแพะฆ่าแกะกินพวกฮินดูบางพวกก็กินหมูกินอะไรฮะแต่ไม่กินงัวกินไก่กินปลาอะไรก็ยังกินอยู่ไม่ใช่ว่าคนอินเดียทั้งหมดจะไม่กินนะก็ยังกินอยู่แต่ว่าคนอินเดียเนี่ยกินเนื้อสัตว์น้อยเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่อุดมสมบูรณ์เรื่องเนื้อสัตว์แต่โดยมากจะชอบกินพวกจัปาตีซับยีพวกนี้เขาถือว่าเป็นอาหารหลักของเขาไม่กินอ่ะแต่ว่าไข่นี่เขากินไข่นมนี่เขากินแต่ที่บางหมู่บ้านบางแห่งนี่ก็กินอย่างพวกอิสลามพวกอะไรก็กินอิสลามในอินเดียพวกคนก็มีการกินเนื้อสัตว์แต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มองเห็นแล้วเมื่อสมัยพระเจ้าที่พระเจ้าบิณฑบาตแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องโอดครวญที่ในบ้านเนี่ยพระคนชาวบ้านก็ถามกับพระนนท์ก็ถามเป็นเรื่องอะไรก็บอกว่านายโคคาดนายโคคาดฆ่าวัวฆ่างัวกินเอาตัดดิ้นเอามาย่างสดจะกินงัวต้องให้งัวอ้าปากแล้วก็ดึงลิ้นออกมาตัดแล้วก็ปิ้งกินอร่อยอเด็ดอร่อยผลที่สุดตัวเองก็ตอนจะตายนั่นก็กำลังกินข้าวอยู่ลิ้นตัวเองก็ขาดลงในชามข้าวแล้วก็ดิ้นตายร้องเหมือนงัวเนี่ยพระเจ้าก็ยกกรรมให้ดูว่าอันนี้เนี่ยบุคคลที่ทำกรรมอย่างนี้ก็จะต้องตายอย่างทรมานลงไปในนรกก็คือทำคำกรรมแสดงว่าสมัยก่อนก็มีการฆ่างัวกินแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนั่นฆ่าหมูหันก็รู้ถึงพุทธเจ้าก็ทรงยกว่าเป็นกรรมของบุคคลที่ทำคือใช้หมูอ่อนเนี่ยหมูเวลาจะกินคนนั้นก็ใช้วิธีด้วยการเอาน้ำร้อนในกรอกหมูกรอกลงไปในคอแล้วมันก็ร้อนมันก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกหมดกรอกน้ำร้อนมันก็ไปลวกลำไส้ในเกลี้ยงหมดแล้วก็จึงเมื่อเกลี้ยงเสร็จแล้วก็เอาไปย่างไฟให้สุกดีแล้วก็มาหั่นกินก็กินได้ทั้งตัวก็ทำวิธีนั้นเวลาจะตายตัวเองก็ร้องทุรนทุรายเหมือนหมูเนี่ยพระเจ้าก็ได้ยินพระก็เลยได้ตัดว่าเนี่ยเป็นการทำกรรมอย่างหนักตายไปแล้วก็จะต้องไปเป็นตกนรกเกิดมาก็จะต้องมาเป็นหมูให้เขาหันอีกพุทธเจ้าก็ไม่ทรงส่งเสริมในเรื่องการกินผิดๆกินด้วยการเบียดเบียนเขาแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้กินเนื้อสัตว์เพียงห้าม10อย่างเท่านั้นเองแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปหยุดการกินของเขาได้เพราะมันเป็นอาหารของเขาประจำอยู่แต่ว่ากินไม่มีเจตนาเนี่ยก็ถือว่ากินไม่มีทิฏฐิที่พระเจ้าบอกว่าเรามีพราหมณ์คนหนึ่งนิมนต์พุทธเจ้าไปนิมนต์พุทธเจ้าก็คิดจะปรับโทษพุทธเจ้าก็ไปทำเนื้อปลาถวายก็แกงปลาทำเนื้อปลาแต่นิมนต์พุทธเจ้าพอพุทธเจ้าสันฉันเสร็จแล้วก็ยกโทษเลยว่าดูก่อนโทมนะโคโดมพระองค์ทำไมพระองค์เนี่ยได้บัญญัติไว้แล้วว่าไม่ให้พระภิกษุเนี่ยฉันเนื้อนะงั้นไม่ให้ฉันเนื้อแต่ทำไมพระองค์จึงฉันพุทธเจ้าองค์ไม่ควรจะฉันเนื้อเลยงั้นเพราะเนื้อเนี่ยเป็นของคาวคือก็กล่าวโทษพุทธเจ้าทั้งที่ตัวเองถวายก็กล่าวโทษเพื่อจะจับผิดพุทธเจ้าอุตส่าห์นิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ทำเนื้อปลาถวายพุทธเจ้าบอกดูก่อนพราหมณ์บุคคลที่ทำอย่างนี้ทำบุญอย่างเธอนี่ก็มีมาในอดีตมีในอดีตทำอย่างเธอแล้วก็กล่าวตู่อย่างเธอเนี่ยพระเจ้าก็ทรงเล่าเมื่ออดีตกาลมีฤาษีพวกหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์แสดงก็ออกมาสู่ชาวบ้านก็มาบิณฑบาตอาหารฉันของสดของขาวเพื่อคล้ายๆว่าอยู่ในป่านี่มันก็แบบกันดารในการอาหารการกินก็ออกมาบิณฑบาตกับชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านนั่นก็เห็นฤาษีนี่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรออกมาข้างนอกก็กลับมากินก็คิดจะยกโทษติเตียนฤาษีนี่ให้เกิดความอายก็ไปนิมนต์ฤาษีมาก็จัดแกงถวายอาหารแกงถวายข้าวปลาเนี่ยทำแกงปลาให้แต่แล้วฤาษีพวกนั้นก็ฉันพอฉันเสร็จแล้วก็ยกโทษติเตียนเลยว่าดูก่อนท่านฤาษีท่านเป็นสมณะอยู่ในป่าในดงเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทําไมจึงมาเสวยเนื้อปลาฤาษีก็บอกว่าดูก่อนพราหมณ์เราเสวยอาหารเนื้อปลาเนี่ยเราไม่ได้เสวยเนื้อปลาเรากินธาตุกินธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นธาตุเราไม่ได้คิดว่าเป็นปลาเรากินเพื่อยั้งเวทนาให้เป็นคนเลี้ยงง่ายบอกว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นว่าเขาทำเพื่อเราเราจะไม่กินอาหารที่เขาฆ่าปลาเพื่อเราเราได้ยินว่าเขาจะทำเพื่อเราไม่เห็นและไม่รู้และไม่ได้ยินและไม่แล้วก็ไม่สงสัยไม่รู้ว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาทำเพื่อเราแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำเพื่อเราคือไม่เห็นเขาฆ่าและไม่ได้ยินที่เขาบอกว่าจะฆ่าเพื่อเราฉะนั้นเรากินบริสุทธิ์ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าพราหมณ์บอกว่านิมนต์ฉันมาฉันที่บ้านแล้วจะถวายเนื้อปลาเนี่ยเราจะไม่กินเลยเราจะยอมอดตายเราจะยอมหิวถ้ารู้ว่าเธอทําปลาเพื่อฆ่าเพื่อถวายเราหรือบอกว่าจะทําเพื่อเรานั้นเราจะไม่กินเลยเราคิดว่าผู้ที่เขาถวายนั้นเป็นอาหารประจําของเขาเราไม่มาฉันเขาก็กินกันอยู่ประจําถือว่าเป็นอาหารธรรมดาไม่ได้คิดว่าเป็นการฆ่าเพื่อเราดูก่อนพราหมณ์คําว่าคาวนั่นนะกิเลสเป็นของคาวความเห็นผิดเป็นของคาวความโกรธเป็นของคาวความโลภเป็นของคาวความรักราคะก็เป็นของคาวโทสะก็เป็นของคาวโมหะก็เป็นของคาวความคิดผิดนั่นก็เป็น